ความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสคูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสคูลเลขที่บัญชี151-866-3328คำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบมาดูข้อที่17กันร้านไอศกรีมแห่งหนึ่งขายไอศกรีมรสวานิลาช็อกโกแลตแล้วก็รสผลไม้ซึ่งมีทั้งหมด4รสเนาะก็คือเป็นผลไม้เนี่ยจะมีทุเรียนมะม่วงส้มมังคุดสรุปแล้วก็คือเขาขาย6รสนั่นแหละเอาง่ายๆมีวานิลามีช็อกโกแลตทุเรียนมะม่วงส้มมังคุดแต่เขาอาจจะรวมแบบเป็นทุเรียนมะม่วงส้มมังคุดเนี่ยให้เป็นรสผลไม้ไปเลยเขาบอกว่าจากการสำรวจเนี่ยลูกค้าชอบกินให้ลูกค้าเลือกไอศกรีมที่ชอบกินเพียง1รสเท่านั้นถูกมั้ยแล้วก็แสดงด้วยแผนภูมิดังนี้ก็คือ 50% เนี่ยชอบช็อกโกแลตเนาะแล้วก็อีก 30% ชอบวานิลาอีก 20% เนี่ยคือเป็นของรสผลไม้ถูกป่ะซึ่งไอ้รสผลไม้เนี่ยอีก 20% เนี่ยเขาก็บอกมาด้วยว่ามันมีรสทุเรียน15นะมะม่วง12นะส้ม10นะมังคุด23นะแล้วเขาก็ถามว่าจากแผนภูมิเนี่ยมีลูกค้าเข้าร่วมในการสำรวจครั้งนี้ทั้งหมดกี่คนข้อนี้เนี่ยก็คือเราจะได้ว่าในเมื่อเรารู้ว่ารสผลไม้เนี่ยเป็น 20% เราก็ดูสิว่าเขาบอกจำนวนคนมาไงในรสผลไม้รวมแล้วเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนเนาะก็คือ15บวก12ได้27บวก10ได้37 37บวก23ก็จะเป็น60คนก็คิดง่ายๆเลยว่า20% เนี่ยมันเท่ากับ60คนถ้าการสำรวจในครั้งนี้ก็ต้องเป็น 100% ถูกปะดังนั้น 100% ก็คิดเป็นเท่าไหร่อ่ะอันนี้เหมือนคูณ3เข้าไปได้60 100ก็คูณ3คำตอบก็เลยเป็น300นั่นเองคิดง่ายๆอย่างนี้เลยโอเคเนาะโดยสรุปแล้วข้อนี้อ่ะก็คือเหมือนเขาจะพยายามบอกมาแบบอ้อมๆไปงั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรไงเหมือนเราแค่รู้ว่าหาแค่ว่ารสผลไม้เนี่ยคือมีคนชอบคิดเป็น 20% เนาะแล้วเขาก็บอกจำนวนคนมาแล้วก็รู้ว่ามันก็คือ60คนพอเรารู้ว่ามันคือ60คนปุ๊บก็เลยได้ว่า 20% คือ60ดังนั้นเราสำรวจไปทั้งหมด 100% ก็คิดเป็น300นั่นเองออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูล